อดีต BNK48 อัปเดตอาการล่าสุดหลังล้มหมดสติถูกหามส่งห้องฉุกเฉินสืบเนื่องจากมีรายงานว่าเคนยานิกาสีเนียนอดีตสมาชิก BNK48 รุ่น1ที่ปัจจุบันเป็น1ในสมาชิกพรรคก้าวไกลประสบอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำหมดสติหัวแตกเย็บไป4เข็มอาการตอนนี้รอผล CT สแกนตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นคืบหน้าล่าสุดแคนได้เคลื่อนไหวอีกครั้งหลังฟื้นพร้อมอัปเดตอาการผ่านเพจ Facebook นายิกาสีเนียนแคนนิกาว่าสวัสดีค่ะแคนเองนะคะตอนนี้อาการเบื้องต้นคือฟื้นตัวแล้วแต่ยังอ่อนเพลียอยู่เรื่อยๆผล CT สแกนไม่พบเลือดในสมองอาจจะเพาะไหลออกมาหมดแล้วเมื่อวานนี้มีการวูบหมดสติทั้งหมด2ครั้งคุณหมอค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องสาเหตุของการวูบที่ยังไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรตอนนี้อยู่ในช่วงเฝ้าระวังอาการให้ไม่เกิดขึ้นขอบคุณทุกข้อความและกำลังใจจากทุกคนมากๆนะคะท่ามกลางเพื่อนๆเข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายและอวยพรให้หายในเร็ววัน